สนามจุฬาลงกรณ์ครับจุฬาลงกรณ์พบกับทีมการท่าเรือไทย FC ครับจุฬานี่ก็มาอยู่ในชุดเก่งครับสีชมพูส่วนการท่าเรือนี่มาในเสื้อสีส้มครับหมายเลขเจ็ดกิติภูมิปาภูงาเนี่ยเป็นฝั่งกองเชียร์ของจุฬาครับก็ยังมีน้อยอยู่ครับแต่ว่าก็ยังมาเชียร์กันอย่างเหนียวแน่นครับมานี่เป็นฝั่งการท่าเรือนี่ผมบุกหนักครับจ่ายรูปช่องครับตรงนี้แหมรับชนะพงศ์เซฟไว้ได้ครับต้องลงมาเฝ้าเสาเองครับจากผู้เสาตัวจริงนั้นบาดเจ็บนะครับนี่เสเตียครับสะสมพบประเสริฐครับคุณซื้อของการท่าเรือลูกทีมข้างสนามเอาลูกนี้ตัดบอลได้ครับยุทธนายุทธนาเปิดเข้าไปเอาสกัดบอลพลาดครับแหมจตุพงศ์ทองสุขกัดบอลผิดเหลี่ยมครับเข้าประตูตัวเองไปในนาทีที่17ครับโอ้โหไม่น่าเชื่อครับนี่ยุทธนาใช้แก้วครับแหมขอเสียงแฟนบอลครับมาดูกันอีกครั้งครับครับยุทธนาตัดบอลได้จากกองหลังครับส่งผิดพลาดเหลียงจี้เข้าไปครับมองเพื่อนนะเนี่ยตัดเข้าไปกลางครับแต่ว่าโอ้โหกองหลังจตุพงษ์ทองสุขวิญญาณศูนย์หน้าเข้าสิงครับเมื่อก่อนเล่นศูนย์หน้าครับมายืนหลังนี่ก็บอลมาสงสัยจะนึกว่ายิงประตูนี่เป็นกุญสือคนใหม่ของทีมจุฬาครับก็คือโจเซ่คาร์ลอสแฟร์ไลล่าครับตัดมาโอ้โหมีลุ้นเหมือนกันจุฬาแม่นี้มงหลุดเสาไปนี่ครับกิติภูมิเปิดขึ้นมาขึ้นโมงลืมเอาหางเสือมาครับบอลเลยหลุดออกไปไกลมาอีกครั้งครับการท่าเรือนี่เปิดไปนับตูเอายังไงครับยังคุกคลิกคุกคลิกอยู่นับตูยิงปัดไว้ได้อีกแล้วครับน่าเสียดายครับสำหรับนนทเวศเจ้าไทยตรงนี้ลาบุกบ้างครับอ้าวตัดบอลไม่ได้การท่าเรือยังทำชิ้นกันอยู่มองเพื่อนครับเปิดเข้ามาโอ้โหพยายามจะดีดครับแม่พิพัฒน์ลูกนี้มันเฉียดเสาไปนิดเดียวจุฬาบุกบ้างครับเลี้ยงตีครับหูยยังเอาไม่อยู่แล้วลูกนี้เป็นไงครับยิงไปโอ้ยเซฟไปได้ขี่ออกมาอีกทีนึงโตกลับทันทีครับ มาดูอีกครั้งหนึ่งครับก็เป็นทางไพฑูรย์นนทดีครับแม่ยิงไปแต่ว่าผู้สาวตัวของการท่าเรือนี่ไม่พลาดนะครับสำหรับพัทรกรอีกครั้งหนึ่งโอ้โหยิงเลยลูกนี้ยิงไรครับยังได้อยู่ซัดอีกทีหนึ่งโอ้โหเกือบไปวรวุฒิศรีมคะนะครับจอมเก๋าลงมานี่ก็ได้ลุ้นยิงประตูเลยครับยิงแบบสุดเหยียดแล้วนะครับไม่ถึงครับมันลึกไปหน่อยครับลูกนี้เป็นลูกถึงยิงผ่านของกิติภูมิไปขี่พิพัฒน์ไหลเข้ากลางยุทธนายุทธนามองครับยิงโอ้โหไปติดผู้เล่นเอาจามาตี้มีพิพัฒน์ขยันจริงๆครับพิพัฒน์ติดต่อครับจุฬาก็เปิดเกมออกมาอยู่ที่กิติภูมิกิติภูมิวางเข้ามาคนเดียวโล่งๆวงตั้งเอาพักอกแล้วยิงครับตรงนี้เซฟไว้ได้ครับแม่พัทรกรตั้งอนุรักษ์ครับเมื่อก่อนชื่อพานุวัฒน์ครับเปลี่ยนชื่อเอาเก็บครับก็หมดครึ่งแรกครับมาติดตามกันต่อครึ่งหลังการท่าเรือโหมบุกครับวันนี้ได้อยู่ฟาวครับตรงหลังของจุฬาไปทำฟาวนักเตะการท่าเรือครับวันนี้ก็ระยะอันตรายเหมือนกันครับปั่นฟรีคิกโอ้โหสุดสวยครับแม่ก็เป็นการปั่นฟรีคิกนะครับของจิรวัตรมัครมครับในนาทีที่48นี่ครับเรียกว่าเสียบสามเหลี่ยมเลยครับวชิรพงษ์กหานี่หมดสิทธิ์จะพุ่งไปเซฟเลยครับเหลืออีกมุกหนักครับวางบอลไปเสาไกลครับยุทธนามงโอ้ยแม่ข้ามขานครับมีโอกาสหลายครั้งเหมือนกันนะครับ
พงพิพัฒน์นี่วางบอลไปจุดนัดพบแล้วยุทธนานี่มงมันช้อนใต้ลูกไปหน่อยครับยังบุกต่อเนื่องครับสำหรับการท่าเรือยุทธนาอีกครั้งหนึ่งยุทธนายุทธนามองให้พิพัฒน์โอ้โหเตะเคลียออกครับแม่สักการ์ดูว่าลงมาช่วยเคลียบอลมาอีกครั้งครับพิพัฒน์ต้นกัญญาแตะบอลหลบโอ้โหเร็วมากครับตรงนี้แตะอีกหนึ่งทีจริงไหมยุทธนารออยู่ยิงอีกหนึ่งครั้งจุฬาได้ลุ้นบ้างกิตติภูมิไหลให้บอลอยู่ที่กิตติภูมิชิปทีนี้กะชิปเข้าเสาไก่ครับแต่ไม่ผ่านมานี่ก็เป็นพิพัฒน์หลายบอยเพื่อนแล้วก็ตรงนี้แปะเน้นๆข้ามไปครับครับแล้วก็หมดเวลาการแข่งขันครับการท่าเรือบุกมาชนะไป2 ประตูต่อ0ครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วมาติดตามไฮไลท์ฟุตบอล